สวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกท่านผมเซนโซเซและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Forza Horizon 4และนี่คือ Subaru Impreza 22B นะตำนานรถแรลลี่ของค่าย Subaru กันเลยทีเดียวมาเดี๋ยวเราจะมาซิ่งให้ดูกันกับการแข่งขันเดิร์ทแรลลี่โอ้โหแสงมันจ้าซะเหลือเกินไม่เข้าใจเหมือนกันว่าติดไฟมาซะขนาดนี้มันจะมีผลต่อแอโรไดนามิกหรือเปล่านะเริ่มออกตัวได้ครับออดี้สีขาวแซงขึ้นนำไปเป็นอันดับ8ตอนนี้เราถูกแซงไป1ตำแหน่งเจอโค้งที่1โอ้โหซัดกับ Ford Escort โอ้ยมันเบียดเข้ากำแพงกันเลยทีเดียวไม่เป็นไรยังเหลือทางให้แก้ตัวเยอะปอดนี่มันเกเรจริงนะบางตัวก็ขับโหดๆบางตัวก็โคตรกากหรือบางตัวนี่แบบโคตรบูลลี่อ่ะชนแล้วชนอีกกะอัดที่ติดผนังอะไรอย่างงี้กันเลยทีเดียวเรียกได้ว่ามันมีสไตล์การขับของบอดแต่ละตัวเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยค่อยๆเข้ารัดเข้าวงในครับต้องรีบตามคันหน้าให้ไวที่สุดตอนนี้ล่วงลงมาอยู่เป็นที่9แข่งกัน12คันรู้สึกว่าที่1นี่ลิบหลี่มากเลยตานี้จุบตูดเบาๆนะใช้ตูดชาวบ้านเขาเบรกอีกแล้วตานี้นี่น่าจะจบไม่สวยนะดูทรงแล้วเพราะว่าผ่านมาเกือบจะได้1รอบแล้วยังอยู่ที่9อยู่เลยโค้งนี้กระจอกมากชิวๆแถวนี้นี่แทบไม่ต้องเบรกอะไรมีเบียดเล็กน้อยตรงนี้หนักนวงครับเบรกทันโชคดีมองแผนที่ไปด้วยเสาอนุสาวรีย์อะไรก็ไม่รู้แซงอีก1คันขึ้นมาเป็นที่6แล้วตอนนี้โค้งนี้หนักหนักจริงโอ้โหชนไปแล้วแต่ไม่เป็นไรถือกับไม่เสียศูนย์มากโดนแซงขึ้นมาอีก2ตำแหน่งลงมาอยู่เป็นที่8อยู่แบบชิวๆขึ้นมาที่6อีกรอบนึงเหาะครับจังหวะนี้ลงน้ำกับเพื่อมกันเลยนี่แหละรถเราเซตมาอย่างดีเป็นรถแรลลี่แล้วนะตอนนี้นี่มันรุ่นในตำนานเลยนะเว้ยรถแรลลี่คันอื่นนี่ต้องยำเกรงนะเจ้า Subaru Impreza คันนี้22Bตบครับมีรุ่นเดียวกันแซงขึ้นมาเป็นที่5เหลืออีกแค่4ตำแหน่งเท่านั้นโอ้โหข้างหน้านี่ไล่ยากจริงนี่เบียดเข้าไปหน่อยสักนิดนึงเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วตอนนี้เป็นรอบที่3นะรอบลุ้นระทึกยังเหลืออีกต้อง3คันน่าจะแซงไม่ทันแล้วแหละงานนี้เฮ้ยไม่ได้อยู่ได้อยู่นี่ไงล่ะซัดโค้งเอาคันหน้าเบรกเอานะเป็นวิชามารอย่างหนึ่งศาสตร์มืดในการขับรถเหลือคันหน้าอีกคันเดียวเท่านั้นซัดเข้ามาวงในเราต้องไล่ให้ทันเหลืออีกแค่คันเดียวนะรอบสุดท้ายแล้วด้วยโอ้โหตะมาครึ่งทางแล้วไม่น่าจะไหวแล้วเนี่ยโค้งนี้ขอปาดเข้าไปจี้ตูดแล้วครับตอนนี้มีลุ้นบอกเลยว่าเดือดจริงอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นโอ้เข้าเช็คพอยต์กันปกติทางนี้นี่ลัดออกข้างนอกเลยครับซัดตูดไปอีกทีนึงประกาศศักดายังไม่ยอมหลบใช่ไหมเฮ้ยเส้นชัยโอ้โหไข่เข้าคนแรกเราเข้าคนแรกพระเจ้าจอร์ดโอ้โหหน้านำไปแค่นิดเดียวผมนี่ลุ้นจนใจแทบจะหลุดกระเด็นออกมาจากอกกันเลยทีเดียวนะโอ้โหช็อตนี้นี่แบบได้จริงแซงหน้าเส้นชัยหน้าล้ำไปนิดเดียวนะก็ยังถือว่าชนะอยู่โอ้โหได้มาทั้งหมด 17,47 ตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด 1,500,000 แล้วนะกำลังจะเก็บตังค์ซื้อบ้านหลังใหม่อยู่ซึ่งข้อดีของบ้านหลังนี้คือมันมีบัฟให้ถ้าเรามีบ้านหลังนี้เราจะสามารถ fast travel ไปที่ไหนของแมปก็ได้โดยที่ไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะโอเคออกมาข้างนอกเห็นมีคนอยากจะให้เราขับ Mazda i7 ให้ขับ GTR ให้ขับก็หลายๆคันนะที่เขารีเควสมาแต่ไม่มีใครรีเควสให้ขับคันนี้เลยอ่ะเอาเป็นว่าเอามาเปิดงานนิดนึงแล้วกันนะเดี๋ยวไหนๆแข่งอย่างเดียวไม่พอต้องเอามาล่านี่ด้วยป้ายมีป้ายซ่อนอยู่ครับเก็บสะสมไม่ครบ150อันแล้วเราจะได้ของตรงนู้นมีสตันด้วยเดี๋ยวขอไปหอกจำสตันนิดนึงแล้วกันไปวิ่งยิงยาวไปกระโดดวู้ฮู้เท่าไหร่เนี่ย56เมตรได้สถิติใหม่ด้วยเพราะว่าเรายังไม่เคยมาห่อเล่นตรงนี้เลยเดี๋ยวดูซิสถิติของเราโอ้โหไอโอม้ามันห่อได้77เมตรเดี๋ยวต้องขอเกทับมันหน่อยดีกว่าไปครับเรากลับไปวนชูตจากระยะไกลเลยรอบนี้ต้องสัก100เมตรแล้วแหละเอาให้ล้มสถิติไอโอม้ามันได้ก็พอใจละเนี่ยแหละเอาสักประมาณแถวนี้มา
เดี๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้เราจะล้มสถิติโอมาได้หรือเปล่านะหลังจากที่เราต้องวิ่งกลับมาชูตกันขนาดนี้ละมาไปลองลุยกันเลยโค้งนี้ต้องโค้งก่อนอ่อนก่อนเดี๋ยวแหกโค้งไม่ได้ความเร็วตกซะก่อนเฮ้ยชิบหายละเบี้ยวเออนี่กลับขึ้นมาเหาะไปโอ้โห96เมตรเกือบ100เมตรแล้วตอนนี้แซงครับแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้มี1ดาวล้มสถิติโอมมาเป็นที่เรียบร้อย สะใจแล้วเว้ยได้เกตอัพมันทีนี้มีรีเควสเข้ามาเยอะมากเลยว่าอยากจะดูรถคันนู้นรถคันนี้ก็หลายคันนะนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะเข้าไปสู่ตลาดประมูลและถ้าเราได้รถคันไหนมาเราจะเอาคันนั้นออกมาขับโอเคกลับมาสู่วิหารบ้านของเรานี่เราจะมาเปิดตลาดประมูลชิวๆกันนะครับเพื่อมาลุ้นกันว่าเราจะได้รถคันไหนในราคาคุ้มค่ามาอยู่เป็นรถคู่ใจของเรามาที่ Action House ก่อนแล้วก็ไปที่ Search Car นะสำหรับใครที่อยากจะประมูลตามเราจากนั้นก็เลือกแบรนด์รถเลยเดี๋ยวลิสต์ที่เรามีตอนนี้นะจะมี Mazda RX7 มี Nissan S15 แล้วก็ Nissan GT-R นะเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าไปเคาะราคาในรถแบรนด์ต่างๆถ้าประมูลติดคันไหนมาได้ก็จะเอาคันนั้นออกมาแข่งนะเริ่มกันด้วยแบรนด์ Mazda ก่อนเลยคันแรกหา Mazda RX7 ไม่มีมีแต่ Mazda MX5 แล้วแถมมีครบทุกรุ่นเลยนะ NA NB NC มาเต็มจริงไฟป๊อปอัพก็ยังมาเฮ้ยอันนี้ Mazda RX7 รุ่นเก่าเฮ้ยมีนี่เจอละ1คันเป็นลายแต่งเวลไซส์ Mazda RX7 ปี1997รถพี่ฮานนะโตเกียวดีฟเขาว่าเหลือเวลาอีก10นาทีก็จะจบการประมูลแล้วถ้าไม่มี RX7 คันอื่นก็เอาสักหน่อยแล้วกันไปเข้าสู่การประมูลใครไม่ชอบลายเวลไซส์ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปเปลี่ยนสีได้มันไม่เสียตังค์อยู่ละโอเคตอนนี้เคาะประมูลไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเสียไป 5,000 เดี๋ยวไปดูคันอื่นต่ออ้าวมาสู่แบรนด์นิสสันกันบ้างรถที่เราเล็งไว้2คันคือ GTR กับรถ Silvia S15 นะนี่เจอพอดีเลยเปิดมาปุ๊บเจอปั๊บเลยอีก1นาทีหมดเวลาโอ้โหเขาเคาะกันไปยัน 20,000 แล้วราคาครึ่งนึงแล้วเนี่ยไม่น่าจะคุ้มงั้นข้ามสกายไลน์เพียบเลยนะเท่าที่ดูมีทั้งตัว GTR มีตัวแข่งมีอะไรงี้นี่อะไรเนี่ยโอ้โห Nismo GTR โคตรโหดอันนี้ก็แต่งเต็มนี่น่าจะเป็น R33 เจอเป้าหมายแล้วฮะ Silvia S15 คันนี้จัดไปราคาคออยู่ที่ 4,000 ราคาที่ให้ก็ 19,000 เริ่มแล้วฮะเราบิดไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวไปรอลุ้นผลกันเหลืออีก9นาทีเนี่ยพยายามจะหาตัว GTR แต่ว่าไม่มีใครมาลงเลยนะอ้าวเดี๋ยวเรามาดูก่อนตอนนี้บิดอะไรไปแล้วบ้างมี RX7 กับ Silvia โอ้โหคันหนึ่ง6นาทีอีกคันหนึ่ง8นาทีรอกันยาวๆเลยอย่างเงี้ยมาดูทางฝั่งของ Honda กันบ้างเห็นบอกอยากได้ NSX อ้าวมีรถหลุดครับโดนตัดหน้าขอแวะกลับไปดูดิรถอะไรโอ้โห N15 พระเจ้าจอร์ดคนชนะนี่คือเขาซื้อเลยนะเขาไม่ได้มาแข่งประมูลแบบเราอ่ะยอมๆไหมเอาเงินคืนไหมเดี๋ยวเรากลับมาลื้อรถนิสสันดูกันต่ออยากได้นิสสันจริงๆจังๆมากมันต้องสักคันแล้วแหละ N15 ไม่ก็ GTR แต่ GTR ไม่เห็นโผล่มาขายสักคันเลยที่เห็นมีแต่ N15 เฮ้ยๆๆมาแล้ว GTR Black Editionราคาเต็มอยู่ที่ 108,000 ครับคันนี้ค่าบิดอยู่ที่ 101,000 อ่ะบิดสู้หน่อยแล้วกันไหนๆก็ประหยัดไปได้หลายหมื่นอยู่โอเคเรียบร้อยไปดูคันอื่นต่อกลับมาดูทางฝั่งของ Mazda บ้างเอาบิดโถเวรกรรมอดเลย RX7 โดนคนอื่นบิดตัดหน้าไปแล้วเรียบร้อยเป็นอีกคันนึงที่ถือว่าพ่ายแพ้นะแหมมาบิดแย่งรถกูเดี๋ยวกูก็บิดเจี๊ยวมึงคืนเลยชิบหายโอ้คันนี้ S2แต่งเต็มมาแล้วอะแล้วค่าบิดไป 80,000 กว่าละไม่น่าคุ้มอันนี้ได้อยู่บิดไป 4,000 จัดไปเสร็จเรียบร้อยเอ้าเฮ้ยหลุดทันทีเลยเหรอโอ้โหแม่งซื้อเลยอะโคตรใจปั้มอ่ะยอมเอาละฮะตอนนี้อีก1นาทีนิสสันคันนี้จะจบการประมูลแล้วเป็น GTR ซะด้วยเดี๋ยวมารอดูว่าจะได้ไหมเดี๋ยวขอมาดูก่อนมีรถคันไหนที่เราประมูลไม่ได้บ้างเนี่ยโอ้โหพลาดหลายคันเลยคันแรกที่พลาดเป็น GTR คันนี้Silvia S15 ก็พลาด
เดี๋ยวอยู่ว่างๆเอารถของเราไปลงประมูลบ้างดีกว่าคันนี้ Corvette ZR1 ไปราคาเคาะเริ่มต้นที่เอาสัก 10,000 โอเคราคาซื้อ 40,000 อ่ะเดี๋ยวชนะประมูลแล้วเหรอ Nissan GT-R ว่ะตามมาด้วย RX7 หลุดประมูลเดี๋ยวเรามารับรถ GT-R ด้วยกันดีกว่ามาอุตส่าห์ประมูลมาได้นี่โคตรหล่อได้มา 200,000 นะมันเป็นรถที่แต่งมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไปแต่งเพิ่มขอดูราคารถเดิมๆก่อนว่ามันให้เท่าไหร่ Nissan GT-R Black Edition ตัวนี้ให้ 150,000 ไม่ใช่ตัวนี้แสนสาม GT-R 2017ตัวนี้ไงที่เราได้มาราคาเดิมมันแสนสามนะแต่ราคาที่เราได้มา 200,000 พร้อมกับแต่งมาให้เรียบร้อยเป็นรถสีน้ำเงินเข้มเรื่องการจูนนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจูนมาให้แบบไหนนะต้องลองเอาไปซิ่งดูเท่านั้นเลยเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีรถหน่อยดีกว่าเป็นลายดูซิมีลายอะไรให้เลือกบ้างสีดำขาวปกติโอ้โหมีแต่ลายแต่งทั้งนั้นเลยไม่น่าจะชอบกันใช่ไหมลายแต่งเดี๋ยวเราเอาแบบเรียบๆให้ดีกว่าเอาเป็นอันนี้ไปเลย Nismo สีขาวแดงจัดไปเลือกลายมาแล้วเดี๋ยวเราเอาไปซิ่งกันให้ดูดีกว่าว่าประสิทธิภาพของมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับเจ้ารถ GTR ในเกมนี้นะในเกมนี้มาแล้วเดี๋ยวกระจกข้างมันแดงแผ่นอย่างนั้นเลยเหรอวะมันใช่เหรอก็ช่างมันขับๆไปเดี๋ยวขอเปลี่ยนมุมกล้องดูภายในโอ้โหโคตรหล่อสุดยอดเลยชอบมากเลยเวลาได้รถอะไรมาใหม่นี่ต้องมาดูที่คอกพิทก่อนเลยนะว่ามันหล่อยังไงข้างในมันน่าขับแค่ไหนนะโอ้การทรงตัวรู้สึกว่าจะเลี้ยวยากดูทรงไม่น่าจะเลี้ยวยากนะต้องลองดูที่โค้งนะเดี๋ยวรู้เรื่องโอ้โหชัดเลยชัดเลยอย่างนี้ความรู้สึกว่าหน้ามันดื้อมากเลยอ่ะคือมันเลี้ยวแล้วมันไม่ไปเลยอ้าวที่ลงลูกรางนี้วิ่งสบายนะเองเนี่ยอะไรวะไม่รู้มันเซตรถยังไงของมันอ่ะแต่คือแบบไม่เวิร์กเลยอ่ะเวลาเลี้ยวอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอลองดูตรงนี้ก็ได้วิ่งบนถนนอีกสักรอบนึงวิ่งตรงทางลูกรางไม่ค่อยรู้เพราะยังไงมันก็ปัดอยู่แล้วจากโค้งนี้ดูดินี่หักเลี้ยวปกตินะมันไม่ไปเลยอ่ะขับยากมากไม่โอเคอย่างแรงนะเดี๋ยวขอกลับมาเซตรถแป๊บนึงเอาเป็นพรีเซตที่คนอื่นเขายอดนิยมกันดีกว่ามาจูนพรีเซตโหลดเซตอัพจัดไป S1 900อันนี้แหละน่าจะโอเคที่สุดแล้วเอาไว้เล่นในรถคาร์ด S1 ด้วยจะได้ไม่ต้องโดนเขาตบเอาอ๋อเสียแค่หมื่นเดียวเพราะรถเรามันเซตมาแล้วนะมันก็เลยเสียไม่เยอะอัปเกรดแค่นิดเดียวเท่านั้นเดี๋ยวกลับไปลองซิ่งกันดูใหม่ดูซิรอบรถมีอะไรเปลี่ยนจากเดิมล้อแม็กเปลี่ยนแน่นอนล้อแม็กแต่ชุดแต่งอื่นๆนี่ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราลองวนกลับไปซิ่งหน่อยแล้วกันถ้างั้นมันต้องอย่างนี้ดิเนี่ยมันไม่แข็งมันเลี้ยวแล้วมันเลี้ยวได้ไม่เหมือนไอ้เมื่อกี้นี่แบบโอ้โหแทบจะตรงดิ่งรถแดกหรือเปล่าไม่แน่ใจคือแบบนี่มันรถถนนนะเว้ยมันไม่ใช่รถทามินยาให้เอาไปลูดรางหรือไงวะนี่ตรงได้อย่างเดียวเนี่ยเอาละแล้วนี่ก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยเราจะเอา GTR มาซิ่งซัดกับคนอื่นให้ดูแล้วนะดูท่าเต้นเปลี่ยนท่าเต้นแล้วมีหมุนๆด้วยเป็นไงประหนึ่งว่าดีใจมากได้รถมาใหม่ก็เปิดโชว์ด้วยตามระเบียบหล่อเลย GTR รถที่หลายๆคนเรียกหาอยากจะดูกันนักกันหนาข้างๆมี NSX เห็นละ1คันคันอื่นๆยังไม่รู้เปิดเกมครับเริ่มเกมการแข่งขันตอนนี้คู่แข่งของเราที่เห็นมาจากระยะไกลนั่นคือ Audi R8 แล้วก็มี R35 เหมือนกันอันนี้เป็น Max Laren ใครแม่งเกเรวะเดี๋ยวๆจำหน้าไว้ก่อนไอ้จากัวเดี๋ยวๆๆโดนตบแน่ระวังตัวไว้เถอะแต่ก่อนนี่เซียนเบิร์นเอาอะไม่รู้จักซะแล้วเล่นผิดคนละเดี๋ยวนี้เหรอไม่ได้เล่นแล้วเบิร์นเอาเบิร์นอย่างเดียวเบิร์นยางแน่ทางนี้โอ้โหสบายมากเลยอะเป็นโค้งที่แบบไม่ต้องเบรกวิ่งยาวๆชิวๆเก็บไปละ1คันแม็กซ์ราเลนคันหน้าเป็น Audi เอาละไล่มาแล้ว Audi แซงครับเรียบร้อย GTR อื้อหือเกือบไปซัดข้างทางซะละต้องบอกว่าหลังจากที่ปรับจูนเซตรถใหม่เนี่ยบอกเลยว่าวิ่งโคตรชิลทีนี้วิ่งแบบเลี้ยวสบายมากอ่ะ
สบายกว่ารถคันเก่าๆที่เราเคยขับมาอีกนะเข้าโค้งดีแล้วมึงจะมาเบียดอะไรกันนักกันหนาล่ะเนี่ยฮะขอลายเส้นเหรอโค้งนี้โค้งหน้าหนักหน่วงนิดนึงชะลอพอไปได้แบบสบายๆเลยอ่ะเจอทางโค้งนี่ไม่ต้องเบรกอะไรมากมายเลยนะเพราะว่ารถมันค่อนข้างจะเลี้ยวดีข้างหน้าโค้งหน้านี่หนักเกือบไปละเกือบไปละดีนะไหวตัวทันผมนี่เบรกหัวทิ่มเลยแต่ก็เสียความเร็วไปเยอะน่าจะไล่คันด้านหน้านี่ลำบากละตอนนี้อยู่แค่ที่6เองเหลือคันหน้าอีกต้อง5คันแต่เขาจับเกาะกลุ่มกันไปเป็นขบวนเลยค่อยๆไล่ไปฮะไม่ใจร้อนตอนนี้เพิ่งจะวิ่งได้แค่ 30% เราจะได้เปรียบตอนที่มันเป็นทางตรงยาวแล้วแบบเลี้ยวอ่อนๆอะไรเงี้ยบางทีบอร์ดมันก็ชะลอแต่ถ้าเราขับปกติเราไม่ชะลอเราก็วิ่งผ่านไปได้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เปรียบเฉพาะเวลาช่วงนั้นมันก็อาจจะทำให้เราตามบอร์ดทันเนี่ยอย่างตอนนี้เริ่มไล่มาแล้วเห็นไหมตามมาอยู่เป็นที่6ตามตูดอีกไม่กี่วิเองน่าจะถึงกันแล้วโอ้โหสบายครับโค้งอย่างนี้มันเป็นทางตรงยาวส่วนมากนะมันไม่ค่อยมีเลี้ยวอะไรมากเลี้ยวหักแบบสุดๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีส่วนมากก็เลี้ยวอ่อนๆฮะโค้งนิดๆหน่อยๆกำลังดีปัดตูดเล็กน้อยนี่ๆตรงนี้หนักตรงนี้หนักจะพยายามโอ้โหแม็กลาเรนเบียดเข้ามาเฉยแต่จริงๆถ้าเจอทางที่มันเป็นอุปสรรคหรือโค้งเยอะๆเนี่ยเราจะได้เปรียบนะเพราะว่าเราเป็นรถที่ขับ4ล้อนั่นหมายความว่าอัตราเร่งมันจะไวกว่าออกตัวไวแบบเข้าโค้งเสร็จปุ๊บพุ่งปั๊บเลยอะไรเงี้ยเอาละทางตรงยาวแล้วตรงนี้ซัดกันมันละครับข้างหน้ามีโค้งอ่อนๆโอ้โหใครแม่งจิ้มมาวะออดี้แน่เลยเมื่อกี้ไปเช็คพอยต์หน้าต้องชะลอนิดนึงแต่ไม่เยอะมากโอ้โหเอ้ยเกือบหลุดเกือบหลุดพอได้อยู่พอได้อยู่เอาละฮะไล่ยาวแล้วครับตอนนี้ข้างหน้าทิ้งห่างเราอีกไม่ไกลนั่นไงเห็นตูดแล้วแวบๆตอนนี้มาแล้วครึ่งทางนะนั่นหมายความว่าเรายังมีโอกาสได้ที่1อยู่มันยังพอมีลุ้นแต่จะตามทันหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงถ้าพลาดขึ้นมาชนอะไรที่สักหน่อยนึงหรือว่าเลยเช็คพอยต์นี่ถือว่าจบบอกเลยว่าพ่ายแพ้แน่นอนเอาละจี้ไปละจี้ไปละเห็นไหมถ้าเจอโค้งอ่อนๆนี่บอดจะชะลอนะครับแต่ของเราไม่ครับหน้ามืดฮะกดอย่างเดียวไล่มาติดๆแล้วข้างหน้าเป็นโค้งไม่ชะลอเยอะละกันไม่ชะลอเยอะเพราะถือว่ารถเราเลี้ยวดีอยู่แล้วเห็นไหมจี้มาแล้วฮะจี้มาแล้วเรียบร้อยกินไปแล้ว1คัน GTR Acura NSX ว่าไงโอ้โหยังจะมีกำเริบกลับขึ้นมาอีกนิดนึงนะ GTR ไม่ได้แอมบอกเลยสกัดไว้หมดแล้วโอ้โหตามไม่ทันเจอทางตรงยาวมึงตามไม่ทันนะเอาทางโค้งแล้วครับซัดตูดเอาตูดเข้าเบรกเอานี่ไงล่ะ Acura NSX มาแซง GTR อีก1คันตอนนี้ตามตูดแค่ Gallardo อยู่คันเดียว Lamborghini Gallardo เจ้ากระทิงจะหนีไปไหนผมนี่รอตามตีตูดกระทิงเปี้ยๆเลยนะอีก77ตอนนี้ 77% แล้วโอ้โหทางนี้โค้งอย่างนี้ชะลอนิดเดียวแล้วก็วิ่งยาวเลยฮะไม่ผ่อนเยอะฮะกดอย่างเดียวครับตอนนี้โค้งนี้แหละโดนแน่นอนมาแล้วจี้มาแล้วครับแซงโดนไปโอ้โหกระทิงเปิดประทุนด้วยเฮ้ยทางโค้งกดเพลินไม่ได้ต้องลงบ้างเกือบแหกโค้งกันเนี่ยแต่ก็ยังพอใช้ได้อยู่โอ้โหด้านหลังไล่กันเดือดมากเสียวเลยทีเดียวพลาดไม่ได้เลยเนี่ยเหลือระยะทางอีกแค่ 10% เท่านั้นโอ้โหตายละจี้มาติดๆเลยเราต้องรักษาแชมป์ไม่ได้นะเราจะไม่หล่นลงไปข้างล่างอีกแล้วต้องอุตส่าห์แซงขึ้นมาวิ่งกันมาตั้งหลายโลเนี่ยไกลมากเลยด่านนี้ในเมืองต้องกดอย่างเดียวโอ๊ยไม่ได้แล้วโอ้โหเกือบไปละอีกนิดเดียวโค้งสุดท้ายแล้วรู้สึกจะเป็นโค้งสุดท้ายโอ้โหเข้าได้อยู่เป็นไงโอ้โหเขาชะลอกันครับพี่น้องรถเรานี่เลี้ยวเข้าโค้งมาแบบนิ่มๆเลยนะโอ้โหได้เปรียบจริงๆสุดยอดแซงขาดลอยฮะโค้งสุดท้ายผ่านไปนี่คือหายเลยแหมเข้าเส้นชัยสบายๆตามตูดเข้ามาทั้งเกมนะไม่คิดว่าจะขึ้นมาอยู่ที่1ได้อ่ะโอ้โหถือว่าโชคดีที่โค้งหลังๆมันช่วยเราแหมชี้หน้านี่ไงล่ะดูท่าสะบัดแขนโอ้ย 33,000 รวยเลยอีเวนต์เดียว
มาหล่อเลยครับงานนี้เริ่มหลงรัก GTR แล้วเนี่ยทำไมเจ้าช่างทำผลงานได้ดีขนาดนี้ไม่ใช่แค่หน้าตาดีอย่างเดียวเนี่ยยังประสิทธิภาพก็ไม่ได้แย่เลยทีเดียวปลดล็อกจากกลัวมา1คันต้องหมุนวิวสปินรอบนี้ขอเด็ดๆเลยนะไม่เอาเกลือแล้วนะเดือดเท่าไรเดือดเท่าไรเฮ้ยนึกว่าได้แสนหนึ่งปะโถวะโอ้ซีวิต3ประตูจบเลยเอาละฮะเดี๋ยวเราจะเข้ามาสู่อีเวนท์ที่เราเกลียดที่สุดนะฮะนั่นก็คือการแข่งขันเป็นสตรีทเรสนะแบบมันเล่นยากจริงอันนี้ไม่ค่อยจะได้รับชัยชนะเท่าไหร่บอกเลยเพราะมันทั้งมืดแล้วก็อุปสรรคเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเจ้า GTR นี่จะทำให้เราเอาชนะอุปสรรคของด่านนี้ได้หรือเปล่านะชมพร้อมกันมาอยู่ในการแข่งขัน Steedless Edenburg Stockbridge มาเดี๋ยวมาดูกันเริ่ม3 2 1 go มันเป็นการแข่งขันที่ได้บรรยากาศของ Underground มากนะครับเพราะว่ามันเป็นการแข่งในเวลากลางคืนเท่านั้นยังไม่พอมันมีพวกรถชาวบ้านเขาวิ่งสวนไปสวนมาด้วยนะก็เป็นอุปสรรคให้เราได้ชนกันผ่านโค้งแรกกันแบบชิวๆตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่เป็นที่มันไม่ได้ขึ้นดิมันอยู่ที่เดิมเลยดีกว่าที่8ตรงนี้ไม่ต้องชะลอเยอะฮะซัดไปเลยเอาตูดชาวบ้านเขาเบรกเนี่ยแหละบูลลี่หน่อยมันต้องสุดเสี่ยงดวงกันหน่อยนะขับนิ่มๆเบรกไม่ไหวต้องพุ่งมาอย่างนี้เลยนะถ้าโชคดีก็จิ้มตูดชาวบ้านถ้าโชคร้ายก็ไปคุยกับร่างมะม่วงข้างทางขึ้นมาอยู่เป็นที่5แล้วอย่างนี้ค่อยแฮปปี้หน่อยอ่ะซัดตูดไปเบาๆจริงๆก็ไม่ได้อยากจะซัดหรอกเผอิญว่ามันมีรถสวนหักหลบไม่ได้เช็คพอยต์นี้ชิวๆครับทางมันค่อนข้างจะตรงยาวขึ้นมาอยู่เป็นที่4เอาละผ่านโค้งนี้น่าจะครึ่งทางโค้งนี้โค้งนี้ต้องเบาได้อยู่GTR ล่ะครับ GTR แบบนี้ต้องมาวัดกันซะหน่อยแล้วใครไวกว่ากันเรียบร้อยแซงชะลอครับไปแบบนิ่มๆค่อยๆหยอดไม่ใจร้อนละใจร้อนเดี๋ยวพังพินาศสถานการณ์ยังไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่ตามอยู่แค่คันเดียวเท่านั้นซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นรถอะไรอุ๊ยหักหลบเกือบไม่ทันเอาละอีกไม่กี่โค้งตอนนี้ 70% แล้วเรียบร้อยโดนแซง Ferrari FF กินไปเป็นที่เรียบร้อยแถวเมืองนี่ช่างสวยงามจริงๆเลี้ยวอ่อนๆเลี้ยวอ่อนๆเลี้ยวไม่เยอะข้างหน้าหนักนิดนึงต้องชะลอโอเคค่อยๆไปนิ่มๆ 90% อุ้ยชิวแล้วเหลือแค่ 10% ถ้าไม่ไปชนข้างทางชนรถอะไรใครซะก่อนที่1ไปดีโถเป็นไงล่ะมี GTR นี่ชีวิตสบายขึ้นมาทันทีเลยโหแต่จะว่าไป Ferrari FF เขาก็ตามจี้ติดเหมือนกันนะเนี่ยเกือบไปแล้วเหมือนกันมีให้ลุ้นระทึกได้ตลอดเลยแต่ยังไงพิเซน9นิ้วก็ยังคงครองอันดับ1ไว้อยู่นะฮะ 11,351 บอกเลยว่าชัยชนะนี้นี่ขอยกให้กับคนที่เซตรถมาให้เราเลยนะพอเปลี่ยนการจูนรอบนึงนี่รถดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยเอ้าไลท์สิครับอย่างนี้โอ้โหให้คะแนนเรตติ้งเขาเลยเนี่ยเพราะตอนแรกที่เราได้รถมานี่แบบคนละเรื่องกันเลยอะแบบพวงมาลัยมันแข็งจริงนะแข็งจนแบบเลี้ยวไม่ไปเลยพอเซตปุ๊บขับดีเลยครับทีนี้ทั้งเลี้ยวทั้งออกตัวทรงตัวโอเคเลยอ่ะชอบเลยเดี๋ยวขอแวะแชะรถหล่อๆซะหน่อยแล้วกันเขาว่ากันว่า Forza เป็นเกมถ่ายรูปนะมันถ่ายออกมาที่สวยจริงภาพมันสวยอยู่แล้วนะมุมปรับมุมกล้องปรับอะไรอย่างนี้ได้แบบอิสระเลยค่อยๆซูมชอบอีกอย่างนึงคือถ้าเกิดสมมุติว่ารถมันกำลังขับอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวอ่ะแบบสมจริงมากสวยจริงรายละเอียดดีเทลพวกตะแกรงอะไรต่างๆรถนี่เขาเก็บมาดีมากเลยนะขอมุมข้างๆอย่างนี้ปรับลงต่ำนิดนึงนี่กำลังสวยเลยมุมนี้ใช้ได้ใช้ได้รู้สึกสีมันจัดเกินไปเดี๋ยวเราต้องมาปรับแสงลงอีกนิดนึงให้มันดูเข้มๆทะมึนๆแต่ถ่ายออกมายังไงก็สวยอะยอมจริงเกมนี้เอาคอนทราสต์ขึ้นนิดนึงปรับไบรท์เนสลงความเข้มเดี๋ยวอันนี้รู้สึกว่ามันจะขึ้นปรับมาอีกทางนึงประมาณนี้ละกันซูมมุมกล้องเข้ามาใกล้ๆหน่อยเท่านี้เราก็จะได้รูปสวยๆเอาไปทำเป็นวอลเปเปอร์หน้าจอก็เนียนนะมันเหมือนของจริงเลยนะถ้าปรับแสงดีๆเนี่ย
เรียบร้อยไปแล้ว1แชะเอาเป็นว่ารถคันนี้นี่ถูกใจมากฮะใครอยากจะดูรถอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้ในช่องแชทเลยนะครับถ้าเป็นรถที่เรามีอยู่แล้วก็โอเคเดี๋ยวเอาไปเล่นให้ดูแต่ถ้าเกิดสมมุติเป็นรถที่นอกเหนือจากนี้ก็อาจจะต้องขอเวลาไปตามล่าสักหน่อยนึงแล้วกันอาจจะเป็นการประมูลหรืออะไรก็ว่ากันไปภาคนี้ก็คงต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะใครที่เพิ่งมาดูครั้งแรกอย่าลืมกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับส่วนใครที่ดูและติดตามกันอยู่แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยนะครับกับเกม Forza Horizon 4เกมแข่งรถที่ดีที่สุดในปี2018แล้วเจอกันใหม่ครับผม